ชุมชนบางใบไม้อยู่ใกล้กับตัวเมืองสุราษฎร์ธานีมากๆเลยแหละครับทุกวันนี้แม้จะมีถนนสะพานช่วยให้การสัญจรสะดวกสบายมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางส่วนยังคงใช้เรือเป็นพาหนะเราสามารถล่องเรือลัดเลาะไปตามลำน้ำชมธรรมชาติสองฝั่งคลองลอดซุ้มอุโมงค์ต้นจากออกสู่แม่น้ำตาปีชมแสงสียามสนธยาของตัวเมืองสุราษฎร์กับแสงระยิบพริบพรายของหิ่งห้อยตัวน้อยซึ่งจัดเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมท่องเที่ยวที่นี่เลยล่ะครับพี่ร้านเดี๋ยวเรากำลังจะไปไหนกันครับเราจะไปเที่ยวอุโมงค์จากคลองร้อยสายบางใบไม้ชมหญิงอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคลองร้อยสายเนี่ยมันมีร้อยสายจริงๆเลยพี่คลองอ่ะคลองมันมีร้อยสายครับจริงเหรอต้องไปเจออีก3แยกและบางสี่แยกก็มี3แยกก็มีแล้วเราสามารถออกไปสู่ปากแม่น้ำเดี๋ยวผมก็เอาใหม่พอเราเลี้ยว3แยกแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายก็เจออีก3แยกแล้วก็จะเจออีกโอ้ไปเถอะพี่ไปผมไปไม่ถูกแล้ว ไปดีกว่าครับเห็นได้นะครับว่าระบบนิเวศของแม่น้ำสายนี้สมบูรณ์มากๆเลยถ้าใครมาสัมผัสกับผมเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีลมเอื่อยๆซุ้มด้วยใบจากแบบนี้นะครับนะฮะไปจนสุดนู่นเลยครับถ่ายรูปก็สวยว้าวลูกจากนี้เราสามารถเก็บได้เลยครับเวลาเราไปกินลูกจากเราต้องตีมาหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ป่าซีกดูการกินไอ้ลูกจากนี่มันคล้ายๆมะพร้าวอ่อนนะครับครับอ่อนเกินไปก็กินไม่ได้แก่เกินไปก็กินไม่ได้เคี้ยวไม่ออกวิถีชุมชนของใบไม้เนี่ยมันมีน้อยแล้วครับเด็กวัยรุ่นรุ่นผมรุ่นพี่นี่ไม่ค่อยอยู่แล้วตามครอบครัวออกไปเฮ้ยพี่ผมด้วยดีสองฝั่งคลองนี้เราจะเจอแต่ตากับยายกับหลานผมยังวัยรุ่นอยู่18อันนี้คือแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำตาปีครับแม่น้ำตาปีนะฮะด้านหน้าเป็นชุมชนนะครับด้านอันนี้ที่เราเห็นเป็นชุมชนนะครับแล้วก็ตัดผ่านก็คือแม่น้ำตาปีนะครับฝั่งนู้นก็คือเป็นเมืองแล้วอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวเองครับห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์แค่นิดเดียวแค่นั้นเองและที่ทุกท่านกำลังจะผ่านพร้อมกับผมนี่ก็คือสะพานสารหลักเมืองครับเรากำลังจะลอดสะพานแล้วนะครับผมไปลอดด้วยกันครับโอ้โหตกแต่งด้วยไฟระยิบระยับเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นวิวที่สวยมากเดี๋ยวผมลองถ่ายรูปกันดูมาทีนี้เราก็มาถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับพี่ร้าบอกเราว่าเราก็มาถึงสุราษฎร์ธานีแบบเต็มตัวแล้วเดี๋ยวถ่ายกับป้ายเช็คอินหน่อยแม่พี่ละพี่กำลังจะพาผมไปไหนครับตอนนี้ผมจะพาพี่ออกไปดูหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้อยใช่ไหมครับผมไปล่องไฟไปชมหิ่งห้อยที่ต้นลำพูนะครับที่ตังจังเมืองโอ้โหพาไปดูหิ่งห้อยที่ต้นลำพูครับธรรมชาติของหิ่งห้อยนะฮะเขาบอกว่าเป็นแมลงที่ชอบสันโดษมันจะมาอยู่ในที่แบบว่าไม่ชอบแสงสีเท่าไหร่ถ้าไกลออกมาจากเมืองได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะมีเยอะขึ้นเท่านั้นเห็นมันแวบๆเนี่ยพี่อ่ะสั่งให้เขาเปิดไฟยังพี่เปิดหนักกว่านี้หน่อยก็ได้นะผมจะได้เห็นเพราะว่ากล้องบางทีอ่ะที่เราอยากถ่ายให้ดูมันไม่ค่อยเห็นแต่ตาเปล่าผมเนี่ยเป็นพวงเลยเนี่ยครับ
เดี๋ยวผมโทรไปบอกด้านหน้าแล้วครับอ๋อโทรไปบอกว่าไงครับให้เปิดไฟใช่ไหมใช่โอเคนี่เปิดเลยครับเดี๋ยวและพี่ละเล่าให้เราฟังว่านะครับมีทั้งปียังไงมากันยังไงก็เจอมากเจอน้อยยังไงก็เจอแต่อย่ามาวันที่ฝนตกเพราะว่าวันที่ฝนตกมันทำไมครับเรามาไม่ได้เปียกเรามาไม่ได้เพราะเราจะเปียกโอ้ยคุณผู้ชมครับเห็นหิ่งห้อยระยิบระยับบนต้นลำพูเหมือนที่ผมเห็นไหมครับมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่ติดกับตัวเมืองสุราษฎร์มันใกล้กันนิดเดียวแต่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ได้ขนาดนี้เลยครับผมอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาเปล่าเหมือนที่ผมเห็นนะครับผมโอ้เป็นพุ่มเลยครับตรงนู้น